อ่ะต่อไปเรื่องถัดไปครับขออนุญาตพูดเกี่ยวกับเรื่องอัตราส่วนกับเรื่องอายุเรื่องนี้ยอดฮิตเลยนะครับอัตราส่วนบวกด้วยเรื่องอายุนะใครไม่เคยเจอโจทย์เรื่องนี้เรามาฝึกกันครับอัตราส่วนกับเรื่องอายุนะครับขออนุญาตพูดทีละเรื่องนะครับอัตราส่วนใครที่อยู่ในกลุ่มลับอาจารย์อยู่แล้วนะครับค่อยๆทบทวนนะสองเรื่องนี้อาจารย์พูดเนื้อหาไปหมดแล้วนะครับนะใครอยู่ในกลุ่มลับนะครับอัตราส่วนกับเรื่องอายุพูดไปหมดแล้วนะฮะขออนุญาตอธิบายนิดนึงนะครับย้อนความนิดเดียวอัตราส่วนเนี่ยน้องก็ต้องมองของเป็นส่วนๆใช่มั้ยครับแล้วน้องก็ต้องรู้ว่าแต่ละส่วนเนี่ยมันให้มากี่ส่วนแล้วแต่ละส่วนเป็นของใครอันนี้คือเรื่องความรู้เรื่องอัตราส่วนนะครับแล้วอัตราส่วนสามารถเพิ่มขึ้นได้สามารถลดลงได้นะครับต่อไปครับอายุการนับอายุการนับอายุจะมีเกี่ยวข้องอยู่2ประเด็นครับก็คือตัวละครในโจทย์มีอะไรมาบ้างต่อมาเกี่ยวกับเรื่องเวลาอดีตปัจจุบันอนาคตเราก็ต้องรู้ว่าในโจทย์เนี่ยให้อดีตมามั้ยในโจทย์มีปัจจุบันมั้ยในโจทย์มีอนาคตมั้ยนี่คือโจทย์ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะครับอัตราส่วนกับเรื่องการนับอายุนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากฝึกฝนนะครับสามารถฝึกได้โดยการรู้เนื้อหาเหล่านั้นแล้วมันจะทำได้ครับไม่ยากนะลองมาดูครับข้อนี้ข้อ4โจทย์ถามว่าปัจจุบันอัตราส่วนของก้าอัตราส่วนของอายุของก้ากับแก้วเป็น3ต่อ4ถ้าปัจจุบันก้ามีอายุ15ปีแล้วผ่านมากี่ปีแล้วที่อัตราส่วนอายุของก้ากับแก้วเป็น1ต่อ2มาเรามาดูกันครับทุกคนมีคนตอบแล้วมีคนพอได้แล้วเห็นไหมซึ่งไม่ยากนะเรื่องนี้นะครับน้องดูครับโจทย์บอกว่าปัจจุบันเนี่ยอัตราส่วนอายุเนี่ยของก้ากับแก้วเป็น3ต่อ4นะฮะอาจารย์ขออนุญาตเขียนอย่างนี้นะครับน้องไปแอบทดมาก็ได้นะฮะก้ากับแก้วนะครับเป็น3ต่อ4นี่คือช่วงเวลาปัจจุบันนะก้ากับแก้วเป็น3ต่อ4แล้วทุกคนขีดเส้นใต้คำนี้ครับถ้าปัจจุบันก้ามีอายุ15ปีทุกคนดูเวลาปัจจุบันเหมือนกันเห็นไหมปัจจุบันเหมือนกันแสดงว่าเขากำลังพูดที่เดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นอายุปัจจุบันก้าเนี่ย15ปีทุกคนถ้าทุกคนใส่ตรงนี้ได้นะครับถือว่าเยี่ยมเลยนะครับปัจจุบันก้า15ปีทุกคนแต่เขาบอกว่าก้ามี3ส่วนอายุของก้าคือ3ส่วนน้องดูตรงนี้ครับ3ทำให้เป็น15ได้โดยการคูณเท่าไหร่ครับคูณ5ถ้าน้องคูณ5ที่ก้านี่ย้อนความรู้เรื่องอัตราส่วนเลยถ้าน้องคูณ5ที่ก้าน้องก็จะคูณ5ที่แก้วเหมือนกันใช่ไหมฮะอัตราส่วนเนี่ยมันต้องเพิ่มขึ้นโดยอัตราส่วนที่เท่ากันและลดลงโดยอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับอันนี้ก็ต้องคูณตัวเลขที่เท่ากันนะครับถ้าน้องคูณดีๆนะครับ5 4 20เราจะรู้อายุแก้วทันทีในปัจจุบันครับทุกคนครับนี่คือสิ่งที่รู้ในเรื่องอัตราส่วนนะครับเอามาช่วยได้นะครับน้องสามารถเอามาช่วยได้เพราะฉะนั้นจากข้อความที่โจทย์ให้มาที่อาจารย์ขีดเส้นใต้ปากกาสีแดงนั้นเราจะรู้เลยว่าแก้วมีอายุ15โทษก้ามีอายุ15แก้วมีอายุ20ปีนะครับขออนุญาตลบนะขออนุญาตลบตรงนี้คือความรู้เบสิกมากนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารู้แล้วครับปัจจุบันแก้วมีอายุ20ปีแล้วถ้าใครทำเรื่องอายุบ่อยๆเนี่ยเราต้องทำไงครับทำตารางเขียนชื่อตัวละครครับกล้ากับแก้วนะฮะปัจจุบันนะครับกล้ามีอายุ15แก้วมีอายุ20เมื่อคู่หาไปแล้วนะเราได้กล้ากับแก้วในเวลาปัจจุบันมาแล้วนะครับถ้าโจทย์ข้อนั้นถามปัจจุบันของอายุแก้วจบทันทีไม่ต้องทำต่อนะครับแต่ประเด็นว่าข้อนี้โจทย์มันถามว่าแล้วผ่านมากี่ปีแล้วนี่โจทย์ถามนะแล้วผ่านมากี่ปีแล้วที่อัตราส่วนอายุของก้ากับแก้วเป็น1ต่อ2โจทย์กำลังถามว่าน้องต้องย้อนกลับไปกี่ปีถ้าเคยติวกับอาจารย์แก๊ปจะรู้ว่าการเขียนตารางเนี่ยต้องเขียนตามไทม์ไลน์นะครับตรงนี้คืออดีตตรงนี้คือปัจจุบันตรงนี้คืออนาคตข้อนี้โจทย์ไม่ได้พูดถึงอนาคตนะครับโจทย์พูดถึงว่าย้อนกลับไปอดีตครับว่าผ่านมากี่ปีแล้วแก้วกับก้าเนี่ยมีอายุเป็นอัตราส่วน1ต่อ2ครับทุกคนครับแล้วผ่านมากี่ปีล่ะ
ถ้าใครตาคมๆเนี่ยตอบได้เลยนะครับแต่ถ้าใครยังมองไม่ออกอาจารย์แก๊ปยินดีที่จะแทนช้อยให้น้องดูนะครับสมมติน้องคิดว่าช้อยข้อ1ถูกนะครับสมมติน้องคิดว่าช้อยข้อ1ถูกน้องก็ย้อนกลับไป5ปีครับอ่ะดูถ้าน้องย้อนกลับไป5ปีเกิดอะไรขึ้นครับอ่ะจากปัจจุบันก้าอายุ15ปีย้อนกลับไป5ปีก็จะกลายเป็น10ปีแก้วมีอายุ20ปีในปัจจุบันย้อนกลับไป5ปีก็จะกลายเป็น15แล้วสำหรับใครที่อาจจะยังดูไม่ออกว่าเริ่มจะตอบเมื่อไหร่อาจารย์มันจะตอบยังไงอ่ะทุกคนดูที่อาจารย์ไฮไลท์ปากกาสีเขียวนะครับเราจะตอบก็ต่อเมื่ออัตราส่วนของแก้วกับก้าอายุเนี่ยเป็น1ต่อ2ครับทุกคนเราก็เอาอายุแก้วก้ากับแก้วเนี่ยจะแก้วกับก้าเรื่อยเลยนะเราก็เอาอายุก้ากับแก้วเนี่ยมาทำเป็นอัตราส่วนครับเนี่ย10ต่อ15แล้วมาดูว่ามันได้อัตราส่วน1ต่อ2มั้ยทำไงครับทุกคน10ต่อ15ทำไงฮะเอาเลขที่เท่ากันหารใช่ไหมอันนี้อัตราส่วนนะอันนี้เบสิกเลยนะขออนุญาตไม่พูดถึงนะน้องต้องทำเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำครับโดยการเอาเลขที่เท่ากันหารตลอดอย่างเช่นอันนี้10กับ15อาจารย์เอาเลข5หารครับเลข5หารไปหาร10ก็เหลือ2เลข5ไปหาร15ก็เหลือ3หมายความว่าถ้าผ่านไป5ปีโทษย้อนกลับไป5ปีอัตราส่วนแก้วกับก้าจะเป็น2ต่อ3ก็ถามใจน้องๆครับว่าจะตอบไหมโจทย์ต้องการว่าเมื่อไหร่อัตราส่วนมันจะเป็น1ต่อ2ครับบอกตามตรงเลยถ้าน้องทำวิธีตรงนะครับตายเลยนะครับวิธีตรงทำยังไงครับวิธีตรงก็ทำแบบนี้ครับเราต้องเอาอายุกล้า15เนี่ยลบ x หารด้วย20ลบ x นะครับเอาไปเท่ากับ1ส่วน2แล้วน้องนั่งแก้สมการมาอยู่พักหนึ่งนะครับนี่คือวิธีตรงนะถ้าน้องจะทำนะครับปากกาดำตรงนี้ก็คือย้อนกลับไปกี่ปีอัตราส่วนทั้ง2คนเมื่อหารกันแล้วจะเป็น1ส่วน2นี่คือวิธีตรงนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากทำวิธีตรงนะครับน้องเงยหน้าดูตรงนี้ครับเงยหน้าดูตรงนี้ถ้าใครไม่อยากทำวิธีตรงนะครับน้องสามารถเช็คช้อยได้ครับอย่างเช่นเมื่อครู่เนี้ยน้องไม่รู้แล้วช้อยข้อ1ไม่ถูกครับน้องก็ต้องนั่งเล็งต่อไปว่าเลขอันเนี้ยจะลบด้วยเลขอะไรนะครับแล้วเมื่อมันมาทำเป็นอัตราส่วนเนี่ยมันจะได้เป็น1ต่อ2นะครับเลขตรงนั้นต้องชัดเจนครับอย่างเช่นตอนนี้พวกเราเฉลยกันมาในช่องแชทแล้วนะครับขออนุญาตใช้เลขนั้นเลยครับทุกคนตอบเลข10กันเข้ามาครับมาดูกันครับนี่เลข10ครับเรามาดูกันว่าถ้าย้อนกลับไป10ปีเนี่ยจะใช่ไหมนะครับแล้วก็ย้อนเลยปัจจุบัน95ปีย้อนกลับไป10ปีจะได้5ปีแก้ว20ปีย้อนกลับไป10ปีจะได้เป็น10ปีน้องก็เอา5กับ10เนี่ยมาทำเป็นอัตราส่วนครับหรือถ้าใครถนัดเอามาหารกันก็ได้นะครับทุกคนครับใครถนัดเอามาหารกันก็ได้นะครับหลายวิธีทำได้หลายวิธีเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะได้เป็น5ต่อ10ทำเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำครับโดยการเอา5หารตลอดครับ5ไปหาร5ได้1 5ไปหาร10ได้2นี่ไงครับที่เราต้องการแสดงว่าถ้าเราลบไป10ปีนี่ลบไป10ปีอัตราส่วนของอายุทั้ง2คนนี้จะมีอัตราส่วน1ต่อ2ครับคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3ครับนี่คือสำหรับคนที่มองออกเห็นมั้ยฮะถ้าใครมองไม่ออกน้องก็ค่อยแทนทีละช้อยครับช้อยข้อ1ช้อยข้อ2ช้อยข้อ3ค่อยๆแทนไปนะครับแล้วย้อนกลับไปดูนะครับว่าอัตราส่วนอายุตอนไหนเนี่ยเมื่อลบแล้วเนี่ยจะทำให้อัตราส่วนอายุเป็น1ต่อ2ครับคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3ครับทุกคนครับฝนฟับเลยจบแล้วในการติวออนไลน์ของอาจารย์เนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องการทดเลขมากนะครับน้องต้องฝึกเองนะครับบางอย่างน้องต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้นะครับมันจะได้พัฒนาเรื่องการคูณเลขมันเป็นทักษะครับนะแต่สิ่งที่อาจารย์จะช่วยพวกเราได้คือการฝึกให้พวกเราดูโจทย์ตรงนี้นะครับฝึกดูรายย่อยของโจทย์นะฮะค่อยๆดูในโจทย์แล้วน้องจะทำเป็นครับซึ่งแต่ละโจทย์จะมีวิธีการทำไม่เหมือนกันเลยน้องสังเกตดีครับเห็นไหมเพราะนั้นน้องก็ต้องถามกลับไปที่น้องว่าน้องเคยเจอโจทย์สไตล์พวกนี้เนี่ยมามากน้อยขนาดไหนนะครับนะมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของน้องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะครับดูใน YouTube เพิ่มได้นะครับหรือใครอยากสมัครคอร์สติวก็ได้นะครับคอร์สติวที่เป็นคอร์สคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็มีนะครับเป็นเอกสารโหลดฟรีตลอดชีพ390บาทนะครับอันนี้เป็นในกลุ่มออนไลน์นะครับหรือถ้าใครอยากติวทุกวิชาเลยจะสอบอปทสอบสพทสอบกศนสอบกพมีติวทุกวิชาเลยวิทยากรตามนี้เลยครับอัดแน่นอย่างนี้เลยนะฮะเนาะนี่คือคอร์สติวออนไลน์ที่มีนะครับสำหรับวันนี้
ใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับไม่ต้องปิดนะครับกลุ่มลับเราติวกันต่อนะครับนะสำหรับวันนี้คนที่อยู่ในเพจต่างๆนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอาจารย์แก๊ปขอญาตลาไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเปิดค้างไว้เลยครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ